ดิชเมนูทองสวัสดีค่ะได้เวลาแห่งความอร่อยนะคะร่วมกันค้นหาเมนูทองในเดอะดิชเมนูทองทุกวันอาทิตย์11โมงเช้านะคะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ค่ะแล้ววันนี้ขอบอกเลยค่ะว่าเมนูของเรานี่นะคะวัตถุดิบหลักเนี่ยนะคะมีตัวเดียวอันเดียวแต่จะเป็นอะไรต้องมาหาคำตอบกันนะคะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนะคะคณะกรรมการของเราก่อนค่ะเชฟเคนอาจารย์อรุณวันและอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะเชฟเคนอานนท์มะสังหลงมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อาจารย์อรุณวันอัธธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและแน่นอนวันนี้มาพร้อมกับความสดใสเช่นเคยค่ะดารารับเชิญของเรานะคะคุณธงมกจพี่ธงธงค่ะปกติชอบรับประทานอาหารสไตล์ไหนคะปิ้งย่างหรือว่าชอบแนวต้มหรือยังไงแนวผัดปกตินะพี่เนี่ยชอบอาหารไทยอ๋อชอบอาหารไทยแกงกะทิแกงกะทินะฮะเป็นเลยก็เลยเป็นผลทำให้ช่วงนี้รู้สึกน้ำตาลขึ้น มันจะเป็นเบาหวานนะฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยไม่มีแกงกะทิไม่มีแกงกะทิเราเริ่มต้นด้วยอาหารสไตล์ปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นโอ๊ยอะไรคะทำไงสอคะไหนบอกชอบอาหารไทยอ่ะไหนก็ชอบแต่อาหารญี่ปุ่นเราก็กินเนาะไม่ปกติกินสดไหมครับอาจารย์บอกปกติกินสดไม่ใช่ปกติทานสดครับพวกปลาแซลมอนกินบนบกกินในน้ำครับกินบนบกค่ะนะคะวันนี้วัตถุดิบหลักของเราเนี่ยตัวเดียวอันเดียวเป็นว้านะโอเคแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะขอเชิญเจ้าของร้านค่ะแล้วก็เชฟนะคะคุณจุ่นนะคะแล้วก็คุณแจ๊คค่ะจากร้านอิซากายะทาโร่ขออนุญาตนะคะรับไว้เลยเราเก็บไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีครับท่านที่อยู่ใกล้นุ้ยคือจุ่นครับคุณจุ่นนะคะแล้วก็เชฟคือคุณแจ็คพอไหวไหมครับพี่ธงดูท่าทางเนี่ยน่ากินกว่าอาหารนะ อาหารที่เขาทำก็น่ากินเนาะตัวเดียวอันเดียวด้วยใช่ต้องมาติดตามการถามนิดนึงค่ะว่าร้านนี้เป็นอิซากายะครับผมใช่ครับเป็นร้านอะไรคะร้านเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น คือไม่เชิงว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นสไตล์นั่งดื่มเป็นสไตล์นั่งดื่มอิซากายะก็คือจะเป็นเหมือนร้านกับแกล้มครับใช่ครับใช่ไหมคะครับถูกต้องครับนั่งดื่มมีแอลกอฮอล์ด้วยหรือว่าใครอยากจะเป็นกินน้ำเป็นน้ำผลไม้ก็กินได้ได้ครับพูดถึงแรงบันดาลใจในเมนูวันนี้ที่จะมาพิชิตเดอะดิชนิดนึงค่ะคือเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับคือเชฟเนี่ยได้ไปฝึกแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นู่นโอ้เลยเหรอคะใช่ครับผมคือแสดงว่าคุณจุนเนี่ยอิซากายะเนี่ยบอกว่าแม้ว่าเราจะมีอาหารไม่ใช่ญี่ปุ่นแท้ล้วนแต่เราก็ต้องไปฝึกปรือฝีมือที่นู่นเหรอคะคือที่ร้านเราจะเป็นญี่ปุ่นล้วนครับผมอ๋อญี่ปุ่นล้วนร้านเราญี่ปุ่นล้วนเพราะฉะนั้นเชฟทุกคนก็เลยต้องไปฝึกปรือฝีมือใช่ครับที่จังหวัดอะไรคะที่โอซาก้าครับอ๋อที่โอซาก้าเพราะฉะนั้นแนวอาหารเนี่ยจะตายรสชาติจะจัดจ้านเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอิซากายะด้วยถูกต้องครับคราวนี้เมนูวันนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าไก่ทาโร่ครับผมไก่ทาโร่เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาไก่ทาโร่กันเลยค่ะมาแล้วครับน้องพอสคนเชิญเมนูของเราคุณธงจะสนใจภาพเมนูใหม่หรือน้องพอสมากกว่ากันแค่ดูรูปภาพต้องใกล้ชิดขนาดนั้นเลยล่ะครับคุณธงในรอบที่1ฟังชื่อดูภาพเมนูใหม่ไก่ทาโร่จะเป็นอย่างไรบ้างอ้าวดูหน้าตาแล้วเป็นยังไงบ้างคะตัวเดียวอันเดียวมันคืออะไรอ่ะอ้าวถามเชฟนิดนึงตัวเดียวอันเดียวคืออะไรคะเชฟเป็นส่วนของหน้าอกไก่ครับผมเคยทานอยู่ครั้งนึงอ่ะแล้วเป็นไงฮะเคี้ยวไปเคี้ยวมาอ้าวฟันปลอมตัวเองดีไม่กลืนเข้าไปแล้วมันอันเดียวยังไงล่ะฮะ
เออหน้าอกก็คือตัวหนึ่งจะมีแค่ชิ้นเดียวครับอยู่ตรงกลางเลยอ๋อที่เป็นกระดูกตรงกลางอกกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนตรงนั้นน่ะเนาะที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้กระดูกอ่อนใช่ไหมคะเป็นกระดูกอ่อนมันก็เลยเป็นตัวเดียวเนี่ยมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวเดียวอ้าวเชฟขาดูหน้าตาแล้วเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาแบบคือเหมือนของเสียบไม้ชุบแป้งทอดอะสักยะแปลว่านั่งของทานเล่นค่ะอันนี้เหมาะที่จะเครื่องดื่มที่เป็นมอลต์พวกเบียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเหมาะก็คือสไตล์แบบนี้ครับถูกแล้วถูกแล้วค่ะอาจารย์อรุณวันล่ะคะคราวนี้เนี่ยฝีมือขนาดนี้เนี่ยต้องลองชิมนะว่ามันจะอาจารย์เอาชนะขีดความสามารถของกระดูกอกชิ้นเดียวได้ไหมเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบกินไอ้อกไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยใช่ครับแล้วเขาไปเสียบไม้ปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าที่น้องเอามาทำเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราจะได้กินกระดูกอย่างเดียวหรือเราจะได้กินเนื้อด้วยมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยหรือแค่ชุบแป้งทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดูท่าทางแล้วน่าจะกระดูกล้วนๆจริงเหรออาจารย์ธัญวัฒน์ล่ะคะหน้าตาไม่เลวแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากค่ะใครๆก็บอกว่าหนูสวยนะเดี๋ยวๆพูดถึงอาหารเอาสรุปแล้วหน้าตาเหมือนอกไก่เหรอคะดูที่ราคาดูหน้าตาแบบ average คือเฉลี่ยB อ่ะหน้าตาให้แค่ B ยังไม่ได้กินเลยจะไปรู้วัตถุดิบก็ยังไม่รู้เลยจะไปอาจารย์ต้องชิมรสชาติก่อนครับโอเคอยากดูใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่นะคะวัตถุดิบมาดูจากรูปภาพแล้วเมนูนี้อาจจะดูธรรมดาแต่การคิดค้นเมนูใหม่ที่จะมาพิชิตเมนูทองต้องมีความพิเศษที่ซ่อนอยู่แน่นอนนี่คือตัวเดียวอันเดียวคือมันเป็นกระดูกจริงๆด้วยนะใช่เมนูใหม่ไก่ทาโร่จะคัดสรรและใช้วัตถุดิบและมีขั้นตอนรวมไปถึงทำเลที่ตั้งอย่างไรบ้างวัตถุดิบหลักแล้วนะครับก็คือตัวกระดูกไก่ที่เราคัดสรรมาพิเศษเลยสั่งมาเฉพาะเลยครับผมคือเราจะคัดเฉพาะแบบชิ้นที่พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปเวลาทอดอ่ะมันก็จะไม่กรอบหรือว่าไม่สุกพร้อมกันถ้าไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อครับผมแล้วเราก็เลยจะมีส่วนของไก่ส่วนสะโพกมาเสริมตรงขั้นกลางเพื่อที่จะมีรสชาตินุ่มกรอบไปในตัวครับส่วนตัวของน้ำจิ้มครับตีส่วนผสมของพวกซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วการชุบแป้งทอดใช้แป้งอะไรยังไงมีส่วนผสมยังไงบ้างคะแป้งของเราจะมีส่วนผสมก็คือแป้งทอดหลักๆนมจืดแล้วก็ไข่อ้าวถ้าอย่างนั้นอยากรู้เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะไปเลยอิซากายะทาโร่ปากช่องโคราชบรรยากาศร้านสบายสบายที่มีทั้งเครื่องดื่มและอาหารทานเล่นกระดูกอ่อนส่วนอกไก่ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวถูกคัดสรรทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันตัดแต่งให้ได้กระดูกอ่อนบรรจงเสียบกระดูกอ่อนและแทรกเนื้อไก่เพื่อเพิ่มรสสัมผัสในการทานเตรียมเครื่องชุบแป้งที่มีทั้งแป้งเกร็ดขนมปังที่บดละเอียดและนมสดผสมผสานวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกันชุบด้วยเกล็ดขนมปังที่บดละเอียดพิเศษและทอดในน้ำมันร้อนๆให้ได้เมนูไก่ทาโร่ที่สุกจนเป็นสีเหลืองทองและที่พลาดไปได้คือน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ไม่ธรรมดาความอร่อยที่ซุกซ่อนไว้ข้างในเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสชาติที่ไม่ธรรมดาเมนูใหม่ไก่ทาโร่ของเสียบไม้ทอดชุบแป้งทอดคุชิคัตสึของโอซาก้าเลยใช่ครับผมเมนูนี้ความยากอยู่ที่ตรงตัวแป้งครับผมเพราะว่าแป้งของเราอ่ะต้องใช้แป้งตีสดวันต่อวันครับหรือว่าอย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมงในการทอดแล้วอุณหภูมิไฟต้องคงที่แล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษในการดูว่าความกรอบจะกรอบอยู่ได้นานแค่ไหนคือเราสามารถทิ้งไว้ให้กรอบได้นานได้ถึง 2-3 ชั่วโมงครับผมทำยังไงเวลาชุบแป้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมวิธีการทำเทคนิคอยู่ตรงไหนอ่ะก็คือเทคนิคก็คือเราใช้น้ำเย็นน้ำเย็นหลักๆแล้วแล้วก็แป้งแป้งจะเป็นแป้งทอดของที่ร้านโดยเฉพาะค่ะสูตรเฉพาะในส่วนของเกล็ดขนมปังเนี่ยเราจะไม่ใช้เกล็ดขนมปังทั่วไปเรานำเกล็ดขนมปังตัวนี้มาบดให้ละเอียดทีนึงอืมค่ะเพื่อให้ได้แบบตามแบบฉบับทำไมมันต้องละเอียดด้วยล่ะก็ถ้ามันเกล็ดมันหนาเกินไปใช่ไหมครับค่ะมันก็ไม่คงความกรอบอ๋อเอาแล้วทำไมเป็นชื่อไก่ทาโร่เป็นยอดมนุษย์นะ
ต้าทาโร่นั่นคือโลโก้ของร้านครับอาจารย์อ๋อเหรอฮะโลโก้ของเราเนี่ยจะเป็นอุลตร้าแมนทาโร่ที่สวมขึ้นกล่องนักรบญี่ปุ่นโบราณโอ้ครับผมก็เลยเป็นไก่ทาโร่ไม่ได้มีความหมายเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นเผือกเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเกี่ยวกับอุลตร้าแมนทาโร่โดยเฉพาะอ๋อคือชื่อร้านเลยใช่ไหมอิซากายะทาโร่นั่นเองนะคะเอาล่ะเราได้ดูกรรมวิธีแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติกรุบกรอบของตัวเดียวอันเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะการตัดสินเมนูทองที่ต้องเต็มไปด้วยรสชาติที่ไม่ธรรมดาเมนูใหม่ไก่ทาโร่จากร้านอิซากายะทาโร่จะพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่ไก่ทาโร่พร้อมแล้วค่ะเชิญเชฟได้เลยค่ะโอ้ยดูกรอบเสียงอะไรเหมือนฟ้าผ่าแล้วกรุบโอ้ยโอ้ยร้อนแม่จวยมันกรอบจริงๆการนำเสนอเมนูที่แสนจะธรรมดาแต่เต็มไปด้วยรสชาติความเป็นอิซากายะของทานเล่นในแบบญี่ปุ่นมีสะดุ้งอาจารย์กลับไปดูอะไรสะดุ้งไม่น่าเชื่อค่ะไม่น่าเชื่อสำหรับอาจารย์อรุณวันแล้วอาจารย์ธัญวัฒน์จะชื่นชอบหรือไม่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นความอร่อยมาทางด้านคุณทงทงกับความกรอบกรุบของกระดูกอ่อนไก่และน้ำจิ้มรสเข้มข้นจะทำออกมาได้ถึงใจหรือไม่ฟินเฟอร์ค่ะคุณผู้ชมการพิชิตเมนูทองของร้านอิซากายะทาโร่จะสามารถเอาชนะวัตถุดิบที่แสนธรรมดาสร้างสรรค์จนกลายเป็นเมนูใหม่ที่สุดแสนพิเศษไก่ทาโร่จะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่โอ๊ยบอกเลยกรอบกรุบมากเลยใช่ไหมคะโอ๊ยชนะนะชนะไหมโดนใจมากค่ะนะยอมให้ทุกอย่างเลยเหรอฮะนี่กำลังจะให้เบอร์โทรเขาแล้วนะเดี๋ยวเขาต้องการหรือเปล่าไม่ต้องการแต่เรายัดเยี่ยเคยกินอะไรกรอบกรุ๊ปเท่านี้ไหมคะคือไม่ได้ทานมานานแล้วไก่กรอบแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันนะคะเชฟครับเป็นไงคะวันนี้เลือกสะโพกมาสะโพกมันนุ่มแต่ในสะโพกคุณเอาตามเนื้อมาเลยแต่ไม่มีการมารีเนตคือการหมักการอะไรต่างๆสิ้นเพราะฉะนั้นในตัวที่คุณเอาแป้งอ่ะที่คุณเอาไปชุบอ่ะมันต้องมีเกลือต้องมีเกลือมีพริกไทยนะครับเพิ่มเกลือเพิ่มพริกไทยลงไปหลังจากที่ไปคลุกกับผงไอ้เกล็ดขนมปังอะแล้วทอดรสชาติมันก็จะออกแล้วน้ำในไก่มันก็จะนุ่มเวลากัดเข้าไปแบบรสชาติมันก็จะมานี่มันยังนิ่งอยู่อะดีอาศัยที่น้ำจิ้มคุณยังเด็ดอยู่นิดๆหน่อยๆแต่มันก็ต้องมีอะไรเพิ่มเติมถ้าผ่านเดี๋ยวจะบอกโอเคครับอาจารย์อรุณวันค่ะไม่นึกว่ากระดูกอ่อนวันนี้จะกินได้ก็คือคิดว่าวันนี้ไม่นึกว่าการแค่เอากระดูกอ่อนมาวางกับเนื้อไก่มันจะกินได้แล้วไปกันได้ค่ะแต่ปรากฏว่าเรากินเข้าไปปุ๊บมันมีเท็กเจอร์ที่แบบว่าหลายเท็กเจอร์รวมกันทั้งนุ่มทั้งกรุบทั้งกรอบคือไม่มันแปลกใจด้วยใช่ไหมคะมันแปลกไงแปลกแล้วกินได้แล้วที่สำคัญซอสที่เอามาให้ดิปเอามาให้จิ้มเนี่ยมันรสชาติดีอะเนาะแบบว่าเขาหาสัดส่วนได้แบบพอเหมาะไงอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะอร่อยดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำจิ้มพอจิ้มไปแล้วมันรสชาติมันดีอร่อยอ้าวฟังแบบนี้แล้วให้ราคาค่ะรสชาติที่ทำออกมาได้ถึงใจลงตัวจะสามารถเรียกราคาจากการตัดสินจนพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่มาดูกันว่าคุณทงทงจะให้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ทงทงให้ราคาเมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ5 ไม้ 5 ไม้ตกไม้ละเท่าไหร่หนูคิดว่าน่าจะอยู่ที่ทักประมาณไม้ละ40 บาทหนูให้189 189เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าร้านอิซากายะทาโร่
ได้วางราคาไก่ทาโร่5ชิ้น5ไม้ไว้อยู่ที่เท่าไหร่คะวัตถุดิบอย่างกระดูกอ่อนและสอดแทรกเนื้อไก่ชุบแป้งทอดจนกรอบเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเข้มข้นราคาที่ทางร้านตั้งมาอยู่ที่98 บาทคุณไม่กลัวฝ้ากินหน้าคุณเหรอคะหน้าไม้98 บาทตกมาแล้วไม่ถึง20 บาทใจเย็นก่อนไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะทำไมอ่ะถ้าเมนูนี้ไม่ได้เดอะดิชเมนูทองไม่ได้กินนะต้องมาลุ้นกันนะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกับราคาที่ท่านคณะกรรมการให้เลยค่ะจากความอร่อยเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสชาติที่ไม่ธรรมดาเมนูใหม่ไก่ทาโร่จะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่โอ้ร้อยไกลกันเหลือเกินใช่98 136เชฟให้เท่าไหร่ฮะ119 บาทครับ119 บาทเราทำฟิวชั่นเป็นญี่ปุ่นฟิวชั่นถูกต้องไหมครับสิ่งหนึ่งที่ขาดเลยเห็นไหมครับวันนี้มามีขาดสีอะไรไปครับวันนี้ขาดสีเขียวถ้าบนน้ำจิ้มคุณเอาต้นหอมซอยอะครับซอยแบบญี่ปุ่นเขาซอยกันที่ราดบนใส่บนน้ำจิ้มนิดนึงเต้าหู้เนาะใช่เต้าหู้เย็นเนาะรสชาติคุณจะเปลี่ยนเลยทันทีแล้วรสชาติแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะเติมเกลือกับพริกไทยลงไปแล้ววันนี้ถ้าใส่ต้นหอมซอยลงไปนะหรือว่าสำหรับญี่ปุ่นเขาก็ชอบขิงหน่อยในซอสคุณใส่ขิงไปนิดนึงก็ยังทำให้รสชาติอันเนี้ยแจ่มขึ้นเราทอดได้ดีนะครับกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันวันนี้ถือว่าเป็นเชฟแล้วก็เป็นร้านที่ทำของทอดได้อร่อยมากจริงๆอาจารย์ขาหนูงงมากเลยค่ะอย่างสีเขียวถ้าเราไม่ใช้ต้นหอมเป็นพวกใบบัวได้ไหมเอาแต่เป็นต้นหอมหนึ่งขออนุญาตครับต่อยแขกรับเชิญได้ไหมไม่ต่อยแขกเอาไม่ละจ้าหมดกันพอกะทีอาจารย์ให้เท่าไหร่คะให้ไปไม้ละ25 บาทก็แล้วก็คิดออกมาเสร็จแล้วอีก5 บาทแล้วกันให้ไป130ว้าวคิดว่ามันก็คุ้มประมาณนึงแล้วเป็นร้านที่ทำของทอดอร่อยมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกรอบถึง3ชั่วโมงอย่างที่เชฟบอกจริงไหมเพราะว่าเมื่อกี้เรานั่งทานมันก็คือโอเค3นาทีก็หมดแล้วไม่ใช่พี่ธงซื้อกลับบ้านนะพี่ธงซื้อกลับกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นคิดว่าคงต้องมีคนอยากรู้ว่ามันได้หรอแต่จากที่เห็นแล้วก็ชิมแล้วมันได้จริงๆได้เหรอเลยให้ไปตั้ง130แล้วอาจารย์ให้เท่าไหร่เนี่ยอะไรนะฮะ160ฮะถึงจะดาว98นะแต่ให้160ให้ค่าความพิถีพิถันเนาะให้ค่าความไปซอสซิ่งอะไอตัวแต่ละชิ้นของไก่อะแล้วเอามาผสมประสานกันให้ค่าความใส่ใจแล้วก็ให้กับน้ำจิ้มที่อร่อยนะฮะคือหมายถึงว่าเวลาคุณตั้งราคาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามูลค่าที่แท้จริงมันอาจจะสูงกว่าราคาที่คุณตั้งนึกออกปะครับแต่คุณตั้ง98เนี่ยคุณตั้ง160ก็มีคนกินอร่อยแล้วก็ที่ปากช่องเนี่ยก็ถ้าขายแพงมากไปเนี่ยมันก็จะยอดมันจะไม่ดีแล้ววันนี้ได้เมนู The Dish เมนูทองไปแล้วพร้อมขายเลยมั้ยคะพร้อมครับพร้อมพร้อมเลยนะครับผมงานนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะไปชิมเมนูไก่ทาโร่รวมถึงเมนูอื่นๆของทางร้านนะคะก็สามารถไปติดตามนะโปรโมชั่นดีๆใน Facebook Fanpage ของเราค่ะ The Dish เมนูทองได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องมอบโร่เพื่อเป็นการการันตีก่อนนะคะว่าไก่ทาโร่ของร้านอิซากายะทาโร่นั้นได้ The Dish เมนูทองตอนนี้เรามาอีกแนวดีกว่าค่ะอยากจะรู้แล้วว่าเมนูนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะต้องเชิญคุณใหม่และคุณชายนะคะเป็นเจ้าของร้านและเป็นเชฟค่ะร้านโอเบอร์จีนเอาไหนคุณชายไหนคุณใหม่คะคุณชายคุณใหม่ครับคุณใหม่เองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านด้วยและเป็นเชฟด้วยครับผมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไปเริ่มเรียนอะไรมาได้ยังไงคะ
ก็เรียนทั้งอาหารฝรั่งเศสอาหารไทยค่ะก็อาหารจีนบ้างโอ้จริงๆแล้วจะบอกว่าประวัติร้านนี้นะคะโอเบอร์จีนเปิดมา10ปีแล้วนะคะแต่ร้าน10ปีคุณใหม่ดูยังเด็กอยู่เลยอ่ะก็จริงๆก็เมื่อก่อนพ่อเป็นคนบริหารครับครับอ๋อพ่อเป็นเชฟด้วยมั้ยไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นเมื่อก่อนเชฟเป็นฝรั่งก็ตอนนี้ก็คือตกทอดมารุ่นลูกแล้วใช่ครับใช่มั้ยคะคุณชายเป็นพี่เป็นพี่ครับเป็นพี่ก็เลยบริหารจัดการร้านใช่ครับคราวนี้ทำไมเปลี่ยนแนวไม่ฝรั่งเศสแล้วไม่ได้เปลี่ยนแนวครับแต่เพราะว่าร้านด้วยความที่เปิดมานานแล้วครับแล้วก็ด้วยลูกค้ากลุ่มปัจจุบันเนี้ยครับก็จะมีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีเป็นชาวเอเชียลูกค้าหลักก็จะมีชาวฮ่องกงเพิ่มขึ้นมาครับที่เยอะก็เลยอยากพยายามทำอาหารที่เป็นเอเชียนขึ้นมาเป็นฟิวชั่นขึ้นมาครับค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูที่จะมาพิชิต The Dish เมนูทองคือเมนูอะไรคะกุ้ง lobster ทามินดอนสไตล์ไทยครับมาเลยค่ะขอดูหน้าตาเลยการนำเสนอเมนูใหม่กุ้ง lobster ทามินดอนสไตล์ไทยกับการประยุกต์รสชาติของความเป็นเอเชียเข้าไปในเมนูใหม่การนำเสนอในครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างให้กับวัตถุดิบอย่างกุ้ง lobster อย่างไรบ้างแล้วคุณธงธงจะติดใจรูปภาพเมนูใหม่หรือไม่เปิดให้ป่ะครับใช่ค่ะต้องเปิดให้เดี๋ยวใกล้ไปไหมครับได้เห็นภาพเมนูใกล้ขนาดนี้ในรอบที่1ฟังชื่อดูภาพกุ้ง lobster thermidor สไตล์ไทย thermidor สไตล์ไทยคือต่างจากสไตล์ฝรั่งเศสเพราะว่ามันคือผมใช้บิดซุปนะครับเป็นตัวซอสที่ผสมตัวซอสนี้จะผสมกับพวกตะไคร้ใบมะกรูดข่าคล้ายๆกับต้มยำครับแต่ว่าไม่ได้ใส่มะนาวเอากลิ่นแบบไทยๆหน่อยเครื่องเทศไทยเข้าไปท้องร้องเลยอ่ะใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวแม่พาลูกใจเย็นโอ้อะไรเมื่อกี้ไก่ทาโร่ย่อยแล้วเหรอคะยังไม่ย่อยเลยค่ะเชฟเป็นไงคะโอเคครับไปได้ครับสไตล์ก็ยังเป็นฝรั่งเศสอยู่นะครับเป็นจานเมนนะครับแล้วก็การจัดวางแม่ตอดก็ปกติทั่วไปอาจารย์อรุณวานค่ะดูกุ้งแล้วดูเหมือนจะแน่นที่สนใจนี่คือสนใจ lobster ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแบบพอเห็นกุ้งโหแบบมันน่ากินมากอ่ะยังไม่ได้บอกว่าจัดจานสวยนะค่ะบอกว่าเฮ้ยกุ้งแบบเห็นกุ้งเป็นกุ้งแบบน่ากินอ่ะอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะกุ้ง lobster ผมชอบกินค่ะนะฮะแล้วก็สวยดีค่ะไทยก็ทำให้มันเผ็ดหน่อยเอามาเลยได้ไหมฮะอ้าวเอามาเลยวัตถุดิบมาแน่นอนครับว่าวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นเจ้ากุ้ง lobster แต่จะคัดสรรมาจากประเทศอะไรและจะใช้วัตถุดิบไหนมาสร้างสีสันให้กับเมนูใหม่ในวันนี้บ้างทำไมต้องใช้ lobster เป็นๆด้วยก็คือถ้าตัววัตถุดิบหลักคือ Canadian lobster นะครับคือสั่งมาจากแคนาดาค่ะถ้าไม่ใช้เป็นก็คือเนื้อข้างในมันจะฝ่อหมดเราจะไม่มีเนื้อกินมันจะไม่สดถ้าฝั่งอเมริกาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งดูจากสี lobster จะมีหลายสีมีสีแดงเข้มก็จะเป็นของแคนาดาแล้วแต่อันนั้นจับมาจากอลาสกาก็จะเป็นแดงเข้มแต่ถ้ามาจากออสเตรเลียก็จะเป็นแดงอมออกเขียวๆหน่อยตัวก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงต้องใช้ขนาดเท่าไหร่คะประมาณ500กรัมครับ500กรัมอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วมีวัตถุดิบที่ทำน้ำซุปด้วยครับอะไรบ้างคะก็มีเป็นกุ้งกล้ามกรามครับค่ะแล้วก็ลีกเซลลอรี่หัวหอมแครอทครับค่ะตัวให้กลิ่นก็คือใบมะกรูดตะไคร้ขาคอนยักกับไวน์ขาวครับคอนยักกับไวน์ขาวเป็นส่วนผสมด้วยเหรอคะส่วนผสมครับตอนผัดกุ้งก็คือใส่คอนยักเพื่อแฟมเบ้เพื่อให้ไฟลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นเพื่ออะไรให้มีกลิ่นหอมเพื่อให้แอลกอฮอล์ออกให้หมดครับแล้วก็ให้ได้กลิ่นหอมของตัวคอนยักอย่างเดียวค่ะเอามาเคลือบตัวกุ้งอ่ะฟังแบบนี้แล้วเห็นวัตถุดิบแล้วไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะร้านโอเบอร์จีนศาลาแดง 1/1 ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นกุ้ง lobster ตัวเป็นๆที่คัดมาเพื่อให้ได้ความสดใหม่ทำความสะอาดกุ้ง lobster ให้ได้เนื้อกุ้งสดที่เต็มไปด้วยรสชาติการผสมผสานความเป็นเอเชียด้วยรสชาติอมยำที่โด่งดังไปทั่วโลกเริ่มด้วยการผัดกุ้งแม่น้ำใส่แครอทหอมใหญ่ลิกเซลลี่ใบกระวานและไทม์ลงไปผัดให้หอมเพิ่มเติมด้วยรสชาติแบบต้มยำแท้ๆปรุงรสชาติให้เข้มข้น
นำมาปั่นให้ละเอียดเพื่อให้ได้น้ำซอสรสชาติต้มยำที่ถึงเครื่องนำสมุนไพรยางตะไคร้ใบมะกรูดข่าผัดให้ทรงกลิ่นหอมและเติมน้ำต้มยำที่กรองจนสะอาดเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ผัดกับกระเทียมเติมไวน์ขาวให้ได้ความหอมละมุนที่แทรกอยู่ในเนื้อผสมผสานรสชาติความเป็นต้มยำผัดให้หอมทั่วกระทะปิดท้ายด้วยการโรยหน้าชีสรสชาติความเป็นเอเชียแบบต้มยำถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างกุ้งล็อบสเตอร์ที่ตั้งใจเสิร์ฟพร้อมมันบดสอดไส้ชีสรสนุ่มๆการคิดค้นเมนูอาหารที่ต้องพิสูจน์กันด้วยรสชาติเมนูใหม่กุ้งล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์สไตล์ไทยน่าทานมากนะเนาะบอกเลยว่าขั้นตอนก็ค่อนข้างจะยากด้วยนะใช่ค่ะต้องเอากุ้งมาพงมาผัดนะทำให้มีน้ำออกมานะแล้วก็น้ำไปเคี่ยวโอ้ยอมเนี่ยยอมยอมน้ำลายสอน้ำลายสอแล้วเหรอคะก็เห็นทั้งกุ้งทั้งชีสอ่ะกินเลยเนาะมันน่ากินมากกินเลยอ่ะเอาล่ะเห็นขั้นตอนกรรมวิธีการทำแล้วเดี๋ยวให้เชฟอธิบายนิดนึงค่ะครับก็คือเริ่มจากกุ้งก่อนครับผ่าแกะเนื้อมาแล้วก็ไปผัดกับกระเทียมครับเฟรมเหล้าคอนยักหน่อยนึงแล้วก็ใส่ตัวซอสที่ทำที่เตรียมไว้ซอสทำจากอะไรนะคะเป็นบิดครับเป็นบิดซุปที่บอกค่ะเรียบร้อยความยากของเมนูนี้ความยากของเมนูน่าจะเป็นวัตถุดิบครับที่ต้องเก็บเพราะว่ากุ้งนี่เราจะสั่งมาจากซัพพลายเออร์แล้วก็จะมาเลี้ยงเองที่ร้านต่ออ๋อมาเลี้ยงเองด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวของมันจะขาดเลี้ยงยังไงอะคะก็อยู่ในตู้ครับแต่ตู้มันต้องเป็นอุณหภูมิประมาณ0-10องศาครับอุณหภูมิน้ำเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะกุ้ง lobster เทอร์มิดอร์สไตล์ไทยการปรุงแต่งรสชาติต้มยำกับกุ้ง lobster สดจากแคนาดาจะถูกผสมผสานจนพิชิตเมนูท้องไปได้สำเร็จหรือไม่ความอร่อยที่รอการพิสูจน์เมนูใหม่จากร้านโอเปอร์จีนกุ้งล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์สไตล์ไทยจะพิชิตเมนูทองไปด้วยรสชาติหรือไม่มาแล้วค่ะกุ้งล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์สไตล์ไทยเชฟเชิญเลยค่ะเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์นุ่มๆที่ปรุงแต่งรสชาติต้มยำอู้การพิสูจน์รสชาติที่คุณหนุยยังอดใจไม่ไหวอยากจะขอสักคำคำแรกของเชฟจะเป็นอย่างไรบ้างมันละมุนจริงๆครับความละมุนแบบนี้จะเกิดขึ้นกับอาจารย์อรุณวันหรือไม่เนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ที่เสิร์ฟพร้อมมันบดทอดสอดไส้ชีสคำแรกของอาจารย์จะได้รสที่ละมุนหรือไม่ต่อกันที่อาจารย์ธัญวัฒน์กันบ้างกับความเป็นต้มยำที่ผัดจนซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์การผสมผสานจะออกมาลงตัวหรือไม่มันเป็นลาบปากของผมโดยแท้อื้อหือแล้วรสชาติจากคุณทงทงจะเหมือนที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกหรือไม่โอ้ยชิ้นใหญ่มากเยิ้มโอ้ยืดมาปิดท้ายกันที่คุณทงทงที่ตักเนื้อกุ้งเต็มๆคำจะคุ้นเคยกับรสชาติต้มยำที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อกุ้งหรือไม่เนื้อข้ามากฮะหรอการคิดค้นเมนูใหม่ที่ดึงเอารสชาติของไทยอันเป็นเอกลักษณ์อย่างต้มยำมาผสมผสานคลุกเคล้าและปรุงแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์จะสามารถทำให้เมนูกุ้งล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์สไตล์ไทยพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่ในรอบการตัดสินรสชาติแน่นกรุบกรอบของกุ้งล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์สไตล์ไทยเป็นไงบ้างคะพี่ธงโอ้ยขนาดนั้นเลยต้องเป่าประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้กันว่าอร่อยมากนี่คุณค่าที่ดิฉันคู่ควรชอบตรงไหนคะไอ้นะคะชอบตรงไหนชอบตรงที่ได้กินฟรีนี่แหละค่ะรู้สึกว่าบอกว่าเป็นฟินอะถ้าหน้าหนูไม่มีวิกก็เป็นไงคะดันก็ไม่มีปัญหานะ
จริงป่ะมันเป็นอีกลุคนึงอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจารย์ไม่มีปัญหาแต่สำหรับอาจารย์เคนมีปัญหากันหรือเปล่าพี่ทนอะไรคะไม่มีวิกแต่มีขนตาไม่ได้อันนี้เป็นมุกว่ะฮะไอ้นะคะเป็นมุกว่ะครับหรือจริงคือแบบว่ามันฟินมากค่ะอร่อยมากอร่อยมากนะแล้วพี่ก็มีความรู้สึกเนื้อมันแน่นจริงๆเนาะนะชนะแล้วพวกเครื่องเคียงเขาอ่ะไอ้มันฝรั่งใช่ไหมที่มันเหมือนไข่นกกระทานะกินแล้วมันแบบเฮ้ยมันนุ่มมันนุ่มรู้สึกชอบชอบเชฟชิมแล้วเป็นไงคะก็โอเคนะอย่างที่บอกอะแต่คนที่เครื่องเทศมันไม่ออกเครื่องเทศไทยมันไม่ออกอะต้องใช้ตะไคร้แก่แล้วเชฟตัดแล้วทุบเอาเนาะอย่าไปหั่นสไลด์แบบนั้นเลยทุบเอาขาเขาใช้ขาแก่หน่อยแล้วทุบเอาแล้วเวลาผัดให้น้ำมันมันออกแล้วก็ใบมะกรูดเลือกใบแก่เพราะสิ่งเหล่านี้เราใช้น้ำมันเรากรองเสร็จเราทำแบบฝรั่งเศสเรากรองเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติพวกนี้มันจะออกแล้วเดี๋ยวอื่นๆเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเมนูเนี้ยต้องแก้จุดบกพร่องอีก 2-3 อย่างแก้ยังไงแล้วเตรียมรับไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกขอบคุณครับอาจารย์อรุณวันค่ะอร่อยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรทั้งนุ่มทั้งเหนียวทั้งแน่นไปหมดคือผมว่ามันไม่ถึงกับสมบูรณ์แบบนะมันหาข้อติลำบากอ่ะคุณพิถีพิถันคุณบรรจงทำนะฮะถ้าราคาไม่สูงเกินไปนักเนี่ยผมว่าคนเนี่ยต่อแถวเรียงคิวเพื่อจะมากินคุณเลยแหละถล่มทลายอ้าวเดี๋ยวให้คณะกรรมการให้ราคากันเลยค่ะมาถึงการตัดสินด้วยราคาจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วล่ะครับสุดท้ายแล้วกุ้ง lobster thermidor สไตล์ไทยจะเรียกราคาได้มากที่สุดเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ดีพี่เคยไปทานกุ้งเผาที่อยุธยา ตัวละ800บาทนะที่แพงนะแล้วยิ่งตัวเล็กกว่านี้เลยอ่ะใช่เยอะเลยแล้วมาอยู่ในเมืองไทยนะอันนี้มาจากเมืองนอกพี่คิดว่าน่าจะมีเป็นพันอยู่ที่1,850 บาท 1,850 บาทกรรมการให้ราคาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าโอเบอร์จีนได้ตั้งราคากุ้ง lobster thermidor สไตล์ไทยไว้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเมนูใหม่เอกลักษณ์ในรสชาติของต้มยำเข้ากับวัตถุดิบอย่าง lobster ราคาที่ทางร้านตั้งมาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่ธงถ้าราคาไม่ถึงพันพี่ธงจะทำอะไรนะคะหนูจะเคลี้ยงวิกทิ้งเลยหนูไม่ใส่ถ้ากุ้ง lobster thermidor สไตล์ไทยไม่ถึงพันเป็นไปไม่ได้หนูไม่เชื่อนะพี่ธงจะเคลี้ยงวิกทิ้งมาดูกันราคากุ้ง lobster thermidor สไตล์ไทยจากร้านโอเบอร์จีนอยู่ที่590บาทค่ะพี่ดวงพูดคำไหนคำนั้นอันนี้เห็นกันนุ้ยโอเคพี่โอเคเพราะว่าไม่มีวิกและติดขนตาไม่ได้จริงๆอ้าวโอเคเดี๋ยวมาลุ้นราคากันถ้าคณะกรรมการให้ราคามากกว่า590หรือเท่ากันได้เป็นเดอะดิชเมนูทอแล้วคุณผู้ชมไปได้จะได้ชิมเมนูนี้ด้วยมาลุ้นราคากันเลยค่ะเมนูใหม่กุ้ง lobster thermidor สไตล์ไทยจากโอเบอร์จีนที่ตั้งอยู่ย่านศาลาแดงรสชาติที่ทำออกมาได้ดีจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่7บาทเอออ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเตรียมตัวกินเมนูดีได้เลยบอกว่าคุ้มจริงๆนะคะกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่มากสดด้วยอ่ะก็เธอไปอยู่ที่ไหนมาก็เธอเพิ่งรู้ว่ากุ้งล็อบสเตอร์ไม่แพงวันนี้ได้เดอะดิชเมนูทองแล้วเป็นไงบ้างดีใจมากเลยครับตอนแรกคิดไหมก็จะได้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับล็อบสเตอร์เนาะเอาล่ะพูดถึงตัวเชฟบ้างเป็นยังไงคะดีใจเหมือนกันครับเนาะเมนูตัวเองได้ออกเดอะดิชครับได้ออกเดอะดิชแล้วก็ได้เป็นเดอะดิชเมนูทองด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับเชฟค่ะให้เท่าไหร่คะผมให้619บาทว้าว
2,619 บาทจากราคาครึ่งโลนะครับแล้วเป็น lobster มาจากแคนาเดียนทีนี้เราติดกันไว้คือต้องระวังนิดนึงนะครับอาหารจานนี้มีข้อต้องข้อควรระวังเลยคือคำนึงเลยเป็นอาหารฝรั่งเศสผสมไทยเวลาสตีมกุ้งเห็นไหมครับเวลาสตีมกุ้งก่อนที่เราจะแกะก่อนที่เราจะแกะอย่าให้มันสตีมสุกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาผัดอีกแล้วผัดเนี่ยผัดสุกเกินไปมันจะกลายเป็นโอเวอร์คุกแล้วเวลากระแตงชีสนะคะเวลาอบอ่ะชีสหั่นให้เป็นขูดให้เป็นเส้นยาวๆอันนี้เส้นมันสั้นๆๆๆอ่ะเวลามันละลายอ่ะมันก็กระจ่อมอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเวลาหั่นที่เป็นเส้นยาวๆปั๊บเนี่ยเวลาพาดไปเนี่ยเวลาหั่นเสร็จมันจะย้อยลงแล้วเวลาทานเนี่ยรสชาติเท็กเจอร์มันจะได้ฝากด้วยนะครับเพราะว่าอาหารฝรั่งเศสเป็นอะไรที่ต้องระวังมากนะครับแล้วก็จานต้องสะอาดแบบนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์อรุณวันให้เท่าไหร่คะ600บาทว้าวอยากจะเน้นย้ำเรื่องวัตถุดิบคุณสามารถหาล็อบสเตอร์ได้ตัวเท่านี้ตลอดใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีบางฤดูได้มาตัวเล็กกว่านี้แล้วมาขายราคานี้ถ้าทุกคนได้กินล็อบสเตอร์ที่มันสดและอร่อยเหมือนวันนี้บอกเลยว่าร้านนี้จะพลาดอีกหนึ่งร้านถ้าไม่ไปลองนี่ทุกอย่างวันนี้บอกเลยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ว้าวคุณใช้วัตถุดิบได้ดีค่ะอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะผมให้ไป600ถ้วนครับเหมือนกันเลยไม่ได้ลอกกันนะไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกใจเดียวกันอาจารย์อรุณวันเนาะคุณตั้งราคา590บาทแต่ราคาที่คนพร้อมจ่ายเนี่ยมูลค่าถึง 1,000 บาทนะฮะเห็นไหมนะพี่น่ะพร้อมเลย เพราะฉะนั้นถ้าราคาที่แท้จริงที่คนคิดว่าพร้อมจะจ่าย 1,000 บาทแล้วคุณตั้งแค่600 590บาทเนี่ยแสดงว่าคุณตั้งถูกกว่าราคาที่อยู่ในใจคนเนี่ยเกือบ400บาทนั่นแปลว่ากำไรหายไปแล้วมันทำอร่อยด้วยไงคือมันทำอร่อยผมในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นนักทำอาหารเนี่ยแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วผมว่าชีสเชิ้ตอะไรเนี่ยใส่เข้าไปคือไอ้เครื่องเคียงก็ดีนะไอ้ตัวกุ้งก็ดีนะแล้วก็แบบคือพิถีพิถันนะตั้งราคาขนาดนี้เนี่ยแล้วทำเลเนี่ยมันเป็นทำเลของแพงด้วยนะคุณทำเลสารแดงใช่ไหมสารแดงไม่มีของถูกนะขนาดไปกินในร้านตึกแถวเนี่ยของยังแพงเลยอ่ะแล้วคุณตั้งราคาขนาดนี้เนี่ยนะฮะผมว่าคนจะแห่ไปกินของอย่างอื่นด้วยคุณระวังสถานีรถไฟฟ้าจะพังหลายๆคนอยากรู้ว่าร้านนี้เปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้างมีวันหยุดไหมคะเปิด11โมงถึงบ่าย2ครับแล้วก็เบรกแล้วเปิดทีก็6โมงเย็นถึง4ทุ่มครับมีเบอร์โทรไหมคะมีครับ02ครับค่ะ234 5 226ครับ226โอเคต้องโทรจองก่อนไหมคะโทรจองก่อนโทรจองก็ดีเราต้องไปชิมกันแล้วล่ะค่ะเสร็จรายการนี้ไปได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ร้านโอเปจีนคุณผู้ชมอย่าลืมแวะเข้าไปใน Facebook Fanpage ของเรานะคะเพื่อไปคว้าโปรโมชั่นดีๆนะคะใน The Dish เมนูทองนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับร้านโอเปจีนเนาะจะกลับไปบอกคุณพ่อว่ายังไงหรือเอาบอกคุณพ่อผ่านทางรายการเดอะดิชเลยค่ะก็ทำได้แล้วครับทำได้แล้วครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณดารารับเชิญของเราด้วยนะคะเธอชิมอาหารได้อร่อยมากๆค่ะและทำให้เราได้รู้ว่าเธอน่ารักจริงๆนะคะพี่ทองทองมกจองค่ะและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราด้วยค่ะเชฟเพนอาจารย์อรุณวันและอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะสนับสนุนรายการทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆนะคะจาก Fry Now และเครื่องประดับจาก Mars Moselle ค่ะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะอาทิตย์หน้าเรามีนัดกันนะคะ11โมงตรงค่ะทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23กับ The Ditch เมนูทองสวัสดีค่ะจุดเด่นอยู่ที่กลิ่นเขาบอกว่าเขาสามารถรวมความเหม็นเนี่ยนะคะให้มาเป็นความอร่อยได้เรามาดูหน้าตาเมนูนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะชื่อว่าตำสามเหม็นตำสามเหม็นมาเลยเดี๋ยวของ
อร่อยเจียนเจียนถ้าเวลาจะปลอบให้กำลังใจภรรยาปลอบยังไงคะคือทุกครั้งนะฮะพ่อผมใจตัวเองโอ้โหคุณแม่ไม่ร้องไห้เฮ้ยคุณแม่น้ำตาซึมเลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกที่ไม่ง้อครบเพียงน้ำพริกขยำรวมมิตรทะเลลุยสวนค่ะนี่พี่นาดูนะคะมันน่ากินมากรสชาติหวานแซ่บที่ไม่ง้อครบแบบเต็มๆคำจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่อร่อยมากค่ะฮะอร่อยมากค่ะยุคนี้ต้องเป็นยุคที่อำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็วิธีกินเนี่ยมันก็ยุ่งยากสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง WorkPoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง WorkPoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ